ในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนเรื่องสแตติกเทคนิคนะคะก็อันนี้มันเป็นเนื้อหาที่มาจากหนังสือ Foundation of Software Testing สำหรับในการสอบ Certification ISTQB นะคะอันนี้เวลาเราพูดถึงเทสเทคนิคหรือว่าการทดสอบเนี่ยสิ่งที่เราเรียนไปคือ Specification Based หรือ Black Box Structure Basedหรือ White Box แล้วก็ Experience Based นะคะทั้ง3ส่วนที่เราเรียนไปเนี่ยเรามองว่าเป็นการทดสอบในลักษณะของ Dynamic Dynamic หมายความว่าคุณจะต้องrun โปรแกรมนะคะใส่ input เข้าไปแล้วก็รอดูผลว่าผลการทดสอบเนี่ยมันทำงานตรงกับ expected output ที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าอันนี้ก็คือเนื่องจากจะต้องมีการ run โปรแกรมเราก็เลยเรียกว่าเป็น Dynamic Techniqueนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเทคนิคที่เป็นสแตติกเทคนิคสแตติกเทคนิคหมายความว่าคุณจะไม่รันโปรแกรมสิ่งที่คุณทำก็คือคุณก็จะอ่านโค้ดวิเคราะห์โค้ดวิเคราะห์เอกสารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของสแตติกเทคนิคซึ่งในสแตติกเทคนิคเองเนี่ยก็แบ่งเป็น2ประเภทย่อยก็คือเป็นการทำรีวิวหรือการตรวจทานนะคะแล้วก็เป็นการทำสแตติกอนาลิซิสเป็นการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือโดยใช้ tools นะคะอันนี้เป็น2เทคนิคที่เราจะมาเรียนกันนอกจากนั้นเราจะมาสรุปเทคนิคทั้งหมดนะคะที่เราเรียนมาด้วยจะได้เห็นภาพรวมนะคะสำหรับ static technique นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง review ก่อนนะคะเวลาเราพูดถึง review ก็คือการตรวจทานนะคะการตรวจทานก็คือเป็นการอ่านเอกสารดูว่าเอกสารนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะคะตัว review เองเนี่ยมันก็จะแบ่งได้เป็น4ประเภทย่อยก็คือ informal reviews walk through technical review แล้วก็ inspection นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูรายละเอียดกันส่วนของการทำ static analysis โดยใช้ tools เนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็น2ประเภทย่อยๆอีกก็คือเป็น tool ที่วิเคราะห์ในเรื่องของ coding standard หรือว่า tool ที่วิเคราะห์ในเรื่องของ flow control flow ก็คือ control พวก if else while loop for loop หรือเป็น data flow ก็คือ flow ของข้อมูลที่มันไหลจากส่วนบนของโปรแกรมมาส่วนของล่างๆโปรแกรมนะคะอันนี้ก็จะเป็น static technique มี2ส่วนคนนี้การทำซอฟต์แวร์รีวิวก็คือเป็นการอ่านและตรวจทานเอกสารเวลาที่เราอ่านเอกสารเนี่ยอาจจะเป็นการอ่าน require ตั้งแต่ requirement เลยอ่านดีไซน์อ่านไดอะแกรมต่างๆวิเคราะห์ไดอะแกรม class ไดอะแกรม use case ไดอะแกรมว่าไดอะแกรมเหล่านั้นเนี่ยมันตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่ามันมีข้อที่มันขัดแย้งกันหรือเปล่านะคะอ่าน source code ดูว่าโค้ดของเรามันถูกต้องหรือเปล่าอาจจะดูในเรื่องของความถูกต้องแล้วก็อาจจะดูในเรื่องของ design ว่า design มันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะอ่าน user manual นะคะตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของ review เหมือนกันก็คือเราก็คงจะต้องตรวจทานว่า manual ที่เราทำมามันตรงกับการใช้งานจริงหรือเปล่าผู้ใช้เขาจะอ่านรู้เรื่องไหมนะคะทีนี้การทำ software review เนี่ยเราจะใช้ร่วมกับการทดสอบแบบ Dynamic Testing นะคะเราไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเราทำทั้ง2 อย่างนะคะเนื่องจากแต่ละการทดสอบเนี่ยมันหา defect หา error ที่มันต่างประเภทกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น Dynamic Testing การทดสอบแบบพวก EPVBA อย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถหา defectในระดับของ requirement คือเราไม่รู้ว่าเฮ้ย requirement นี้มันขาดหายไปหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้ได้ในตอนทำ dynamic testing แต่เวลาเราอ่านแล้วเราได้คุยกับลูกค้าแล้วก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันมี requirement บางข้อที่มันขาดหายไปนะคะนอกจากนั้นการทำซอฟต์แวร์รีวิวเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเจอ defect ได้ตั้งแต่ช่วงดีไซน์เวลาที่เราอ่านไดอะแกรมอ่านคลาสไดอะแกรมหรือ ER ไดอะแกรมเราอาจจะเห็นละเฮ้ยตัวข้อมูลของเรามันไม่ครบถ้วนนะคะมันมีการลิงก์ที่ผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเราก็เจอได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะนอกจากนั้นการที่เราอ่าน source code ก็จะทำให้ source code มันมีคุณลักษณะที่ดีลองจินตนาการว่าถ้าเราเขียน source code เราต้องมีคนอื่นมาอ่านโค้ดของเราล่ะเราก็ต้องเขียนโค้ดให้มันดีนิดนึงเราไม่อยากจะให้คนอื่นมาเห็นว่าเราทำงานไม่ดีถูกไหมเราไม่อยากจะแบบ
อย่างถ้าเกิดเราทำงานคนเดียวเราอาจจะหมกเม็ดเออเลอร์เล็กๆน้อยๆเอาไว้ก็ได้แต่ถ้าคนอื่นมาอ่านเราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นเวลาที่เราตรวจทานเอกสารอย่างอ่านดีไซน์ที่คนอื่นเขียนมันก็จะช่วยในการสื่อสารข้อมูลของผู้อื่นมาให้เรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลโค้ดของเราหรือว่าดีไซน์ของเราให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยนะคะนะนอกจากนั้นมันมีสถิติบอกว่าการทำรีวิวเนี่ยจะช่วยลดจำนวนดีเฟกต์ลงได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจทานเอกสารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำองค์กรใหญ่ๆทุกองค์กรนะคะ Google Microsoft Reuters NASA รุ่นแล้วแต่มีกระบวนการมีกิจกรรมการทำซอฟต์แวร์รีวิวทั้งนั้นนะคะ การทำstatic technique เนี่ยมันจะมีข้อดีมากกว่า dynamic เนื่องจากเราจะหา defect โดยตรงนะคะคือถ้าเกิดเราทำแบบ dynamic technique เวลาเราทดสอบอ่ะเราไม่ได้หา error โดยตรงถูกไหมเรารันโปรแกรมเราก็ลองดูว่าเฮ้ยการคำนวณมันผิดพลาดเราก็รู้ว่ามันมี error ถูกป่ะการคำนวณมันผิดพลาดแต่ว่าสาเหตุของการคำนวณผิดพลาดมันอยู่ที่ไหนเราต้องไปอ่านโค้ดเราต้องมาแกะดูอีกรอบนึงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็น2สเต็ปมันก็จะช้ามันไม่เหมือนกับตอนที่เราทำสไตติกเทคนิคเราอ่านโค้ดแล้วเราก็เจอดีเฟกต์โดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาว่าเฮ้ยโปรแกรมมันเฟลเยอร์มันล่มตรงไหนเราค่อยมาหาดีเฟกต์ถูกป่ะเราค่อยมาหาแบบว่าที่ผิดคุณหาที่ผิดโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทำรีวิวเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ลดขั้นตอนไปนะคะแต่มันก็จะมีข้อเสียนิดนึงเนื่องจากมันช้าถึงมากกว่าคุณจะนั่งอ่านโค้ดทำความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะทำจะสตาติกเทคนิคหรือว่ารีวิวเนี่ยสำหรับโค้ดที่มันซับซ้อนสำหรับโค้ดบางส่วนเท่านั้นโค้ดที่มันเป็นคอค่ะเราไม่ได้ทำในทุกส่วนนะคะก็อย่างที่บอกก็คือไดนามิกกับสแตติกเทคนิคเนี่ยมันหาชนิดดีเฟกต์ที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งเสริมกันละกันในการหาดีเฟกต์เราก็ควรจะทำทั้ง2อย่างทั้งการตรวจทานแล้วก็การทำการทดสอบแบบที่เราทำทั่วไปนะคะการทำสแตติกเทคนิคเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะคะประโยชน์หลักๆก็คือมันจะช่วยทำให้เรามี productivity เพิ่มมากขึ้นหมายความว่าในชั่วโมงหนึ่งเราก็จะได้เนื้องานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้คุณภาพของซอฟต์แวร์เนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะก็คือถ้าคุณหาทำสแตติกเทคนิคก็คือรีวิวตั้งแต่เนิ่นๆคุณก็เจอดีเฟกต์ตั้งแต่ในส่วนของดีไซน์ละรีไควร์เมนต์ละมันก็จะลดจำนวนดีเฟกต์โอเวอร์ออลนะคะแล้วพอเราอ่านโค้ดตรวจทานโค้ดซะก่อนที่เราจะรันเรามันก็จะลดเวลาทดสอบนะคะนอกจากนั้นเวลาที่เราทำการได้อ่านเอกสารได้อ่านรีวิวนะคะเราก็จะได้ฟีดแบ็กตั้งแต่เนิ่นๆว่าเฮ้ยโค้ดตรงนี้หรือดีไซน์ตรงนี้มันยังไม่ค่อยถูกต้องนะก็ไปปรับแก้ซะก่อนที่มันจะมาถึงในระดับการ implement นะคะการที่เราทำรีวิวก็จะทำให้ส่วนของ engineer หรือว่า developer แบบแก้ดีเฟกต์เองแทนที่จะไปรอ tester มาเล่าดีเฟกต์ให้เราฟังนอกจากนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราได้วิเคราะห์โค้ดเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโค้ดของเราในส่วนไหนเนี่ยที่เราเขียนผิดบ่อยๆเราก็จะสามารถหาวิธีในการป้องกันดีเฟกต์ได้นะคะทีนี้พอเราอ่านโค้ดวิเคราะห์โค้ดตรวจทานโค้ดเนี่ยโค้ดของเราก็จะมีดีไซน์ที่ดีมากยิ่งขึ้นพอดีไซน์ดีเราก็จะเมนเทนโค้ดบำรุงรักษาโค้ดได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในส่วนหนึ่งนอกจากนั้นประโยชน์อีกแบบนึงก็คือเนื่องจากในการทำรีวิวเนี่ยเราไม่ได้ทำบ่อยๆไม่ได้ทำตลอดแล้วก็เราสามารถที่จะกำหนดช่วงเวลาไว้ว่าอ่ะเราจะทำทุกวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยหรือทำทุกๆ2อาทิตย์มันก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะระบุถึงโปรเจกต์มายสโตนได้ก็หมายถึงระบุว่าตอนเนี้ยเรามีโปรเจกต์3เดือนนะคะในแต่ละสัปดาห์เราต้องมีอะไรเสร็จบ้างนะคะก็จะทำให้เรารู้แล้วว่าเบสไลน์ของโปรเจกต์นะคะที่เราจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากนั้นมันจะช่วยส่งเสริมในส่วนของดินามิกเทคนิคด้วยก็จะทำให้เมื่อเราอ่านโค้ดตรวจทานโค้ดเราก็จะรู้แล้วว่าส่วนไหนมีดีเฟกต์เยอะ
นะคะเราก็จะเข้าใจคุณภาพซอฟต์แวร์ของเราละว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์ของเรามีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนเราก็จะสามารถคาดเดาได้ว่าเราจะต้องใช้เวลาในการทดสอบมากน้อยขนาดไหนนะคะโฟกัสได้ด้วยว่าเราควรจะโฟกัสเทสที่ไหนด้วยวิธีใดนะคะแล้วก็ในการทำดีเฟกต์ในการทำไดนามิกเทสซิ่งมันอาจจะมีดีเฟกต์บางอย่างที่หาได้ยากอย่างเช่นพวก Data Race, Deadlock อะไรเงี้ยมันหายากเวลาที่เรารันนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องใช้การตรวจทานมาช่วยในการหาดีเฟกต์ประเภทนี้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันเราสามารถที่จะใช้ช่องทางในการตรวจทานเนี่ยในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนร่วมในซอฟต์แวร์โปรเจกต์นี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสแตติกประโยชน์ของสแตติกเทคนิคนะคะเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของประเภทของซอฟต์แวร์รีวิวว่ามีอะไรบ้าง